เรามาดูการหารากของสมการด้วยระบบวิธีของนิวตันรับสันกันนะครับตรงนี้ก็ยังใช้สมการเดิมนะครับก็คือ x กำลัง3บวก 4x กำลัง2ลบ10เท่ากับ0นะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือเราจะต้องการอนุพันธ์อันดับที่1ของ f ด้วยตรงนี้ก็คือ f ก็คือด้านซ้ายมือของสมการเนี่ยนะครับก็หาอนุพันธ์ออกมานะครับได้ 3x กำลัง2บวก 8x ค่าเดาเริ่มต้นก็คือ x 0เท่ากับ1ค่ายินยอม10กำลังลบ6ใช้กับ relative error เราเริ่มต้นที่ตรงนี้นะครับก็คือใส่เลข1เข้าไปก่อนแล้วก็ผมเติมนะครับเติมสีไว้เป็นสีเหลืองตรงนี้เป็นข้อมูลที่เราได้จากโจทย์แล้วก็ยังไงครับคำนวณค่า f ก่อนเลยครับเท่ากับอะไรครับ x กำลัง3นะครับก็คือเซลล์ b 3นะครับยกกำลัง3บวก4คูณใช้การคูณตรงๆเลยนะครับ b 3เนี่ยนะครับคูณ1ครั้งนะครับ2ตัวแล้วก็ลบ10ได้ลบ5ถัดมาผมก็คำนวณค่าอนุพันธ์ด้วยนะครับก็คือ3คูณอะไรครับ x กำลัง2ก็คูณกันตรงๆนะครับแล้วก็บวก 8x อันนี้คือค่าอนุพันธ์นะครับรอบแรกเราไม่สามารถคำนวณค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ได้ก็คือใช้สัญลักษณ์แบบนี้นะครับเครื่องหมายลบเนี่ยแหละครับแทนการระบุว่าเราไม่ได้คำนวณหรือว่ามันหาค่าไม่ได้ถัดมาเราก็คำนวณค่า x ของรอบถัดไปก็คือค่า x เนี่ยเท่ากับอะไรครับค่า x รอบที่แล้วลบด้วยอะไรครับ f(x) จากรอบที่แล้วนะครับแล้วก็หารด้วยอนุพันธ์ของมันใช้ x จากรอบที่แล้วหมดเลยก็คือเท่ากับอะไรครับเท่ากับอันนี้ x จากรอบที่แล้วนะครับแล้วก็ลบใครครับ f(x) หารด้วยอนุพันธ์ของ f(xใช้ของรอบเก่าหมดเลยผมกด enter เข้าไปนะครับก็จะได้ 1.45453 ตรงนี้ผมก็ copy ลงมาก่อนนะครับทีนี้เราก็คำนวณค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ได้แล้วนะครับก็คืออะไรครับเท่ากับผมใส่ค่าสมบูรณ์ก่อนนะครับเปิดวงเล็บ2ครั้งนะครับเอาค่าเก่าตั้งค่าเก่า x ค่าเก่านะครับก็คือที่เซลล์ b 3ลบด้วยค่าใหม่ก็คือที่เซลล์ b 4ปิดวงเล็บครั้งแรกนะครับแล้วก็หารด้วย b 4อีกทีนึงปิดวงเล็บอีกทีนึงครับก็จะได้ค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ออกมาแล้วตรงนี้ก็เช่นเดิมนะครับเท่ากับแล้วเราก็ใส่เงื่อนไขนะครับ if เปิดวงเล็บก็มี3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือเงื่อนไขนะครับถ้าตรงนี้น้อยกว่า10กำลังลบ6ให้พิมพ์คำว่า stop นะครับถ้าเงื่อนไขไม่จริงก็ไม่พิมพ์อะไรเลยโอเคตรงนี้เราสามารถที่จะ copy ได้แล้วลากลงมาข้างล่างนะครับก็จะเห็นว่ามันหยุดตั้งแต่รอบที่เท่าไหร่ครับรอบที่5นะครับรอบที่5ผมทำขอบหนาเพิ่มอีกนะครับโอเคอันนี้ก็หยุดตั้งแต่รอบที่5แล้วนะครับก็จะเห็นว่าระบบวิธีของนิวตันรับสันเนี่ยค่อนข้างจะให้รากของสมการได้เร็วใช้จำนวนรอบน้อยแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับมันไม่เหมาะกับการหารากของสมการที่มีรากเป็นจำนวนมากเพราะว่าเวลาเราเดาค่าแรกเนี่ยเดาใกล้ค่าไหนมันก็จะหารากที่อยู่ใกล้ๆออกมาได้แต่ว่ารากที่อยู่ถัดไปเนี่ยคุณก็ต้องเดาใหม่ซึ่งมันไม่เหมาะวิธีที่เหมาะก็จะเป็นระเบียบวิธีในกลุ่มของระเบียบวิธีแบบกำหนดขอบซะมากกว่านะครับก็พวก bisection หรือ fault position นะครับ